ปาปานังอะกระนังสุขังแปลว่าการไม่ทำบาปนำความสุขมาให้ไม่ทำบาปหยาบคายก็ไร้ทุกข์มีแต่สุขค้ำชูสู่สวรรค์เมื่อเว้นบาปอาบบุญคุณอนันต์จะปิดกั้นชั่วร้ายทำลายมารอันตัวมารนั้นหรือคือกิเลสเป็นต้นเหตุขัดขวางคอยล้างผลาญเพราะสิ้นบาปหยาบคายเมื่อวายปราณนำวิญญาณสู่ฟ้าสุราลัยพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชามกรูดและกวีเอกจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกวันนี้ท่านผู้ฟังมาคุยกันถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมกันหน่อยท่านผู้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อป้าช้อยแกเป็นโรคคอหอยพอกแกมากู้เงินคุณยายของคุณประกอบที่เล่าเรื่องเนี้ยโดยที่แกจะมาที่บ้านตอนที่เอาดอกเบี้ยมาส่งให้ยายยายบอกว่าป้าช้อยนี่เป็นคนดีแต่แกจนน่าสงสารบางทียายมีอะไรก็ให้แกเอาไปกินอย่างพวกผักต่างๆผักแหวงแตงกวาถั่วฝักยาวเพราะว่าที่บ้านยายนะปลูกเอาไว้รวมทั้งกล้วยด้วยบางทียายก็ถึงกับให้ข้าวสารไปด้วยยายบอกว่าป้าช้อยเนี่ยมีลูกหลายคนผัวแกเป็นคนไม่เอาถ่านชอบเอาแต่เมาทั้งเหล้าทั้งกัญชาว่ากันไปไม่สางซาไม่ใส่ใจลูกเมียปล่อยให้หากินกันเองป้าช้อยนี่มีที่นาเอาไว้ปลูกข้าวปลูกถั่วเขียวแต่ว่ามีอยู่ไม่มากยายบอกว่า3ไร่แต่ที่ต้องมากู้เงินยายก็เพราะว่าเอาเงินไปเสียให้กับคนที่ผัวของป้าช้อยไปก่อเรื่องไปฟันหัวเข้าเขาก็เรียกเงินไม่มีเงินก็ต้องมากู้ยายไปผัวขี้เมาเนี่ยเมาแล้วหาเรื่องใส่ตัวทำให้ลูกเมียเดือดร้อนญาติทางฝ่ายเขาไม่เอาไม่ครบแล้วเพราะว่าทำให้เขาเดือดร้อนกันไปหมดคอยแต่จะขอยืมเงินจนญาติระอาเบือนหน้าหนีป้าช้อยมาคุยกับยายมีความทุกข์มาระบายทั้งเรื่องผัวไม่ดีทั้งเรื่องที่ตัวเองเป็นโรคคอหอยพอกปูดโปนใหญ่เบ้อเร่อจนน่าเกลียดน่ากลัวเด็กๆเห็นแล้ววิ่งหนีร้องไห้กลัวกันพวกผู้ใหญ่ก็มักจะหลอกเด็กว่าแกจะจับกินตับเอาว่างั้นแกไม่ชอบเลยที่ไปหลอกเด็กอย่างนั้นเพราะทำให้เด็กๆกลัวแกไม่ไว้ใจแกแล้วก็ทำอย่างกับว่าแกเป็นตัวประหลาดแกก็เล่ากับยายระบายเรื่องในอกบางทีแกก็ร้องไห้ไปด้วยมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของฉันก็ไม่รู้แกจะพูดอย่างเนี้ยวันหนึ่งป้าช้อยเล่าว่ากรรมที่แกกำลังโดนมันสนองอยู่เวลาเนี้ยคงจะเป็นเพราะก่อนนั้นตอนที่แกยังเป็นเด็กอายุ12ปีนั้นแกเคยได้ทำมันเอาไว้ยายก็ถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันล่ะป้าช้อยก็เล่าว่าตอนที่แกอายุ12นั้นนะแกก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านแม่พาไปฝากให้อยู่กับญาติกันที่จังหวัดสิงห์บุรีแกก็ไปอยู่กับเขาเป็นลุงกับป้าแล้วป้ากับลุงก็ไม่มีลูกกันเลยสักคนเพราะว่าป้าน่ะเป็นคนมีลูกยากท้องแล้วก็แท้งไปซะหลายคนแล้วอยู่ที่บ้านนั้นก็ไปช่วยเขาทำงานทุกอย่างที่เขาทำกันก็ไม่พ้นทำนาทำสวนทำไร่แต่ที่แม่ต้องพาไปฝากเอาไว้ที่นั่นก็เพราะว่ามีลูกหลายคนมากเลี้ยงไม่ไหวก็เลยต้องขอให้คนอื่นช่วยแบ่งเบาไปซิบ้างที่หมู่บ้านที่แกไปอยู่นั่นก็มียายคนนึงชื่อยายดวงแกคอหอยพอกใหญ่มากทีนี้ป้าช้อยเห็นเขาก็ตกใจกลัวเพราะว่าแกเกิดมาไม่เคยเห็นคนเป็นอย่างนั้นมาก่อนป้าบอกว่าแกเป็นโรคเวรโรคกรรมแต่อย่างไรเสียแกก็กลัวไม่อยากจะเข้าใกล้แกเลยแล้วก็ไม่เข้าใกล้จริงๆด้วยแต่แกก็ชอบมาขอใบมะกรูดที่บ้านป้ามาทีไรก็จะใช้ให้แกน่ะสอยให้ทุกทีแกก็ต้องทำทั้งที่ไม่อยากทำเอาไปยื่นให้แกบางทีก็โยนให้แกเลยแล้วรีบวิ่งหนียายดวงก็ถามว่าเป็นอะไรนะแกก็ไม่ตอบที่แกทำอย่างนั้นเพราะไม่รู้ว่าโรคคอหอยโตเนี่ยมันจะติดต่อมาถึงตัวหรือเปล่าคิดไปตามประสาเด็กที่ไม่มีใครเขาบอกเล่าความจริงมันเป็นยังไงกันแล้วยายคนนี้ก็ชอบเอาแกงนั่นแกงนี่มาให้ที่บ้านป้าเวลาวันพระทีก็เอามาให้เชื่อไหมว่าแกไม่กินเลยไม่แตะต้องด้วยแต่แกก็ไม่เคยบอกป้าหรือลุงเลยว่าเกลียดกลัวยายดวงวันหนึ่งป้าใช้ให้แกเอาข้าวโพดดิบไปให้ยายดวงที่บ้านของแกเอาใส่ถังหิ้วไปแกไม่อยากไปเลยแต่ก็ต้องไปเรียกแกอยู่ตั้งนานแกก็ยังไม่ออกมา
ขาว่าแกหูตึงด้วยก็คงจะจริงอ่ะเรียกไปอีกหลายคำจนแกได้ยินแกก็ออกมาป้าช้อยก็เอาถังวางไว้ให้แกหยิบเองถอยออกมาห่างๆแล้วก็บอกแกว่าป้าให้เอาข้าวโพดมาให้แกก็ขอบอกขอบใจเป็นการใหญ่ให้ศีลให้พรอายุมั่นขวัญยืนอะไรทำนองนั้นตอนขากลับนี่แกไม่ได้จับหูหิ้วถังอ่ะแต่จับขอบของมันเพราะไม่อยากจะจับตรงที่มือยายดวงแกหิ้วตอนที่เอาข้าวโพดเข้าไปในบ้านแกยายดวงเนี่ยคงจะไม่รู้ว่าแกรังเกียจแกเห็นยายดวงทีไรก็ขนลุกด้วยความกลัวขยะแขยงแกทุกทีเลยแล้วก็กลัวทุกทีด้วยว่าจะต้องเป็นอย่างยายดวงทีนี้มีอยู่วันหนึ่งตอนบ่ายๆยายดวงมาคุยกับป้าที่บ้านที่ใต้ถุนบ้านป้ามีแคร่ไม้อยู่เอาไว้นั่งทำโน่นทำนี่เอาไว้นั่งพักนั่งคุยกันเวลาแขกไปใครมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันป้าให้ตักน้ำให้แกกินป้าช้อยก็เอาขันน้ำที่เก่าๆตักให้แกป้าเห็นเข้าก็ว่าทำไมไม่เอาขันใหม่ๆละใบนี้มันเก่าไม่ได้ใช้แต่ป้าไม่ได้ว่าต่อหน้ายายดวงหรอกมาพูดภายหลังจากที่ยายดวงแกกลับไปแล้วแกก็บอกป้าว่าฉันไม่รู้ป้าก็เลยสั่งสอนคราวหน้าคราวหลังตักน้ำให้แขกกินอย่าใช้ขันเก่าๆใบนี้อีกนะแต่พอแกมาอีกแกก็ใช้ขันใบนั้นอีกอ่ะป้าน่ะไม่ชอบใจเลยก็ถามป้าช้อยว่าทำไมไม่จำสอนไม่จำเลยนะอย่าเอาขันเก่าให้แขกกินป้าช้อยก็ไม่ได้บอกป้าว่าเพราะอะไรแต่ความจริงก็คือว่าแกไม่อยากจะใช้ขันใบอื่นที่มันยังใหม่ๆเพราะว่าขันพวกนั้นแกจะต้องใช้มันตักน้ำกินกลัวจะติดโรคคอหอยพอกจากยายดวงเพราะว่ารังเกียจแกมากแต่ว่าแกจะบอกป้าได้ยังไงว่าทำแบบนั้นเพราะอะไรวันหนึ่งทำบุญเข้าพรรษาป้าก็ชวนป้าช้อยไปด้วยแล้วก็อยู่ฟังเทศกันที่วัดทำบุญกันแล้วก็กินข้าวล้อมวงกินกันมีเพื่อนบ้านกินกันด้วยยายดวงก็มาเลยทีเดียวเอากับข้าวของแกมาแล้วมานั่งร่วมวงป้าช้อยกำลังกินข้าวกำลังอร่อยหมดอร่อยเลยนึกอยากจะไล่ยายดวงไปให้พ้นแกก็กินไปคอยดูไปว่ายายดวงเอามือไปหยิบกับข้าวถ้วยไหนบ้างแกก็จะได้ไม่ไปตักเอาแกงน้ำมากินส่วนแกงของยายดวงนะแกไม่แตะต้องอยู่แล้วจำได้บ่วันนั้นนะแกแกงเนื้อใส่ฟักทองน่ากินแต่ว่าป้าช้อยกลับขนลุกด้วยความขยแงขยาดหวาดกลัวหมดอร่อยเลยกินข้าวแทบไม่หมดชามไม่นึกอยากอยู่ฟังเทศอยากจะกลับบ้านเพราะยายดวงดันมานั่งฟังเทศอยู่ใกล้ๆป้านี่มันอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ตอนนั้นป้าช้อยแกก็คิดอย่างนั้นบุญกุศลที่นั่งฟังเทศในวันนั้นคงจะไม่ได้เลยใจมันไม่สงบมีแต่ความรังเกียจยายดวงพออีกไม่นานนักยายดวงก็มาที่บ้านอีกป้าก็บอกให้แกตักน้ำให้ยายดวงกินอีกแกจนปัญญาจริงๆก็เรื่องขันน้ำเก่านั่นแหละป้าต้องด่าแน่แต่ว่าแกก็ยอมที่จะโดนด่าเพราะว่าที่บ้านป้ามีขันกินน้ำอยู่แค่สองใบเป็นขันอลูมิเนียมใบนึงเก่าๆบุบๆใบนึงใหม่กว่าด่าก็ด่าเถอะแกก็ใช้ขันใบเก่าตักน้ำให้ยายดวงกินอีกป้าก็จ้องหน้านะแกก็รีบหลบมาซะโดยเร็วยายดวงไปแล้วทีนี้โดนหนักเนี่ยป้าด่าสั่งสอนป่นปี้ไปหมดแล้วคาดคั้นให้ป้าช้อยบอกว่าทำไมจะต้องทำอย่างนั้นด้วยทำไมต้องฝ่าฝืนที่ป้าสั่งด้วยมันไม่ดีตรงไหนที่ป้าบอกให้เอาขันใหม่ตักน้ำให้ยายดวงกินแกก็ไม่อยากจะบอกป้าเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าป้าบังคับให้ต้องพูดก็เลยพูดออกไปพอป้าได้ยินเข้าป้าถึงก็เงียบไปอึดใจนึงแล้วถึงว่าไปรังเกียจแกทำไมแกไม่ได้เป็นอะไรร้ายๆอย่างนั้นหรอกมันเป็นเวรเป็นกรรมของแกที่แกต้องเป็นอย่างนั้นแล้วป้าก็เล่าว่ายายดวงก่อนนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรมาเป็นในตอนหลังป้าก็ไม่รู้ว่าแกเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรไปกินอะไรเข้าป้าก็บอกป้าช้อยให้สงสารแกอย่าได้ไปตั้งข้อรังเกียจแกเลยแต่แกก็ยังกลัวยังเกลียดไม่กล้าเข้าใกล้ไม่อยากแต่ต้องสิ่งของที่แกจับต้องมันเหมือนเดิมต่อมาป้าเกิดมีลูกขึ้นมานะป้าช้อยก็เลยไม่ได้อยู่กับป้าอีกแล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้นึกหรอกว่าแกจะต้องมาเป็นคอหอยพอกบ้างเพราะว่าแกหลีกเลี่ยงหมดทุกอย่างที่ยายดวงแกหยิบแกจับไม่ได้ไปถูกเนื้อต้องตัวอะไรเลยแต่ป้าช้อยก็เป็นแกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันยังไงก็เลยคิดว่านี่ต้องเป็นเวรกรรมที่ไปรังเกียจยายดวงมากมากซะจนเห็นแกแล้วขนลุกเกลียวอยากจะวิ่งหนีกรรมนั้นมันสนองเห็นเลยส่วนเรื่องผัวนั้นแกก็คิดว่ามันเป็นกรรมของแกเหมือนกันเพราะว่าก่อนนั้นน่ะ
จะเกลียดเขามากเลยเขามาเกี้ยวพาราสีแกก็จะไล่เขาไปไกลๆแต่เขาก็ตื้อจังเลยแกเคยเอาน้ำสาดเขาด้วยเขามาร้องเรียกที่หน้าต่างบ้านแกเลยรีบตักน้ำสาดลงไปใส่เขาเขาก็ร้องเอะอะว่าทำอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าก็มันเย็นดีนะนี่เล่นสงกรานต์หรือยังไงป้าช้อยก็บอกว่าสงกรานต์บ้าอะไรล่ะฉันเกลียดแกตาหักล่ะแต่เขาก็มายอมเลิกราเจอที่ไหนก็พูดทักถามชวนคุยป้าช้อยก็หนีเลยบ้าหรือไงตื้ออยู่ได้บอกกับเขาไปตรงๆว่าไม่มีวันชอบเขาไปดันขาดวันหนึ่งเขาไปไหนมาก็ไม่รู้มาแวะขอน้ำกินขันหนึ่งนะป้าช้อยก็ไล่เขาก็ไม่ไปจะกินน้ำก่อนป้าช้อยก็คิดว่าเออดีแล้วอยากกินน้ำใช่ไหมก็ไปเอาขันเกลาเคลอะขระมาจากปากโอ่งที่ในครัวขันใบนั้นเอาไว้ตักน้ำล้างถ้วยชามก็สกปรกน่าดูไม่ได้ขัดได้ถูมันเลยนั่นแหละตักน้ำในโอ่งที่ก้นโอ่งร้อยวันพันปีไม่ได้ล้างเนี่ยเอาให้แกกินเขาก็ไม่ว่าอะไรกินหน้าตาเฉยชักได้ใจวันหลังมาขอน้ำอีกทีนี้ไล่ก็ไม่ไปแล้วแถมขู่ด้วยว่าหวงน้ำกินระวังจะเป็นโรคท้องมารนะแล้วก็พูดว่าหวงน้ำท้องมารตกสะพานท้องแตกได้เลยป้าช้อยก็คิดอย่างนั้นทำแช่งดีไปเถอะเห็นจะได้เห็นดีกันแหละขันในครัวน้ำในโอ่งในครัวแล้วก็ยังแถมเอามือจุ่มในขันอีกด้วยถือโอกาสล้างมือในนั้นซะเลยก่อนจะให้เขากินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำเขาไปได้ยังไงแต่ก็ทำไปแล้วแล้วก็เอาไปให้เขากินเขาก็กินมันหมดขันนะบอกชื่นใจดีจังส่วนป้าช้อยนะแทบจะอ้วกมาขอน้ำกินหลายหนแกก็ใช้วิธีนี้แหละจนวันหนึ่งได้ข่าวว่าเขาท้องเสียอย่างหนักแทบตายหลังจากนั้นไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแกก็ไม่รู้จริงๆเกิดนึกสงสารเขาคงจะเป็นเพราะน้ำของแกที่ตักให้เขากินตั้งแต่วันนั้นก็เปลี่ยนไปจนกระทั่งได้แต่งงานกันนี่ก็คงจะเป็นกรรมอีกอะยายได้ฟังป้าช้อยเล่าแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยเชียวป้าช้อยก็ว่าตัวแกเองทำไม่ดีเอาไว้หลายเรื่องหลายราวมันก็คงเป็นเพราะทำไม่ดีก็เลยทำให้ได้พบเจอสิ่งไม่ดีคุณประกอบได้ยินที่ป้าช้อยเล่าตั้งแต่แกยังเป็นเด็กนั่งอยู่ข้างๆยายมันนานแล้วเหลือเกินอะแต่แกก็ยังจำได้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับเกิดที่จังหวัดนนทบุรีครับเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนโน้นครอบครัวของคุณวิไลเนี่ยไปซื้อบ้านทาวน์เฮาส์ที่นี่บ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยมีที่หลังบ้านอยู่แค่2เมตรแต่ปรากฏว่าบ้านใกล้ๆเนี่ยห้องติดกันเนี่ยอุตส่าห์หาเป็ดมาเลี้ยงไว้ 3-4 ตัวรู้สึกแกบ้าๆบอๆหรือยังไงไม่รู้บ้านเล็กๆแคบๆใครเขาเลี้ยงสัตว์แบบนั้นกันบ้างมันร้องทีก็หนวกหูไป3บ้าน4บ้านแล้วก็เหม็นสิ่งที่มันขับถ่ายออกมาอีกด้วยขี้เป็ดมันหอมหรือยังไงไม่รู้ก็อยากจะถามคนเลี้ยงอยู่เหมือนกันทีนี้พอไปพูดเรื่องนี้อีตาเจ้าของบ้านเขาว่ายังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าเขาน่ะไม่อยากเลี้ยงหรอกแต่ว่าลูกๆเขาอยากเลี้ยงกันเขาก็เลยไม่อยากขัดว่าดื้อๆอย่างนี้แหละเอามาเลี้ยงตั้งแต่เป็ดเนี่ยมันตัวเล็กๆร้องเสียงไม่ดังทีนี้โตขึ้นมันก็ร้องดังขึ้นเรื่อยๆวิธีเลี้ยงของเขาก็คือเขาให้เมียเนี่ยไปขอเศษผักที่แม่ค้าตลาดเขาทิ้งทั้งหัวปลาเศษอาหารที่เขาทิ้งก็เอามาให้พวกมันกินพวกมันก็กินกันอย่างอร่อยก็โตวันโตคืนร้องเสียงดังกราบกราบกราบเอ็ดอึงไปหมดยิ่งพวกมันยิ่งหิวนะมันก็ยิ่งร้องอ่ะเป็ดนะครับแล้วก็ดูมันจะกินกันทั้งวันอ่ะกลิ่นก็เหม็นตลบไปหมดแล้วยิ่งนานวันเข้าไอ้ความสะสมของของสกปรกนี่มันก็ยิ่งเหม็นมากคุณวิไลเนี่ยไม่ชอบเลยทนไม่ไหวก็พูดกับเจ้าของเขาก็บอกก็มันยังเงี้ยไม่ว่าเป็ดที่ไหนมันก็มีกลิ่นบ้างเป็นธรรมดาแล้วเขายังบอกอีกว่าเป็ดมันดีถามว่าแล้วดียังไงก็เลี้ยงเป็ดยังได้กินไข่ดีกับเลี้ยงหมาเนี่ยหมาไม่เคยไข่ให้ใครกินนี่ฮะแมวที่บ้านเคยไข่ให้กินบ้างไหมอ่ะแล้วแมวขี้เหม็นหรือเปล่าหมาขี้เหม็นไหมมันก็เหม็นเหมือนกันเนี่ยไปดูตัวหมาเองก็เหม็นแล้วหมาเคยไข่ให้กินป่ะคุณวิไลก็เลยไม่อยากจะพูดกับคนอย่างเนี้ยหมั่นไส้เถียงไม่เข้าเรื่องเข้าราวที่นี่เป็ดของแก3ตัวเนี่ยเป็นตัวเมียหมดไข่ให้กินอย่างน้อยก็วันละ2ฟองใบใหญ่เขามีอ่างให้มันลงไปเล่นไปอาบน้ำกันมันสกปรกแน่นอนละ
ขาทำเล้าเอาไว้ไม่กว้างพวกมันก็อยู่กันได้ก็แหกปากร้องกันทั้งวันกินก็ถ่ายกันอุตลุดอยู่อย่างนั้นน่ะเขาก็เที่ยวคุยฟุ้งเยอะเป็ดไข่ให้กินกินไม่หมดก็ให้เมียเอาไปขายแล้วคนก็ชอบซื้อเพราะว่ามันเป็นไข่ที่ไม่มีการผสมพันธุ์เพราะว่าไม่มีเชื้อเป็ดตัวผู้บางคนก็มาเรียกขอซื้อไข่เป็ดที่บ้านทำยังก็ว่ามีเป็ดสักร้อยตัวความจริงมีอยู่3ตัวเท่านั้นแหละทีนี้ข้างๆบ้านเขาก็เหม็นกันแกกลับไม่สนใจอยากจะเอายาเบื่อให้กินให้ตายจะได้เงียบเสียงหรอกหูพวกมันตื่นกันตะมึดเถอะเช้ามืดเอาแล้วส่งเสียงจะกินกันแล้วอ่ะแล้วเมียเขาก็ไปขอเศษผักของกินที่ตลาดมาตลอดลูกๆเขาตอนที่เป็ดมันเล็กๆก็ชอบไปหยอกไปเย้าแต่พอพวกมันโตขึ้นมันก็สกปรกเลยทีนี้เด็กๆก็ไม่สนใจแล้ววันหนึ่งปรากฏว่าฝนตกมีอึ่งอ่างตัวหนึ่งหลงเข้าไปพวกมันก็ไล่จิกกินขยอกเข้าไปทั้งตัวคุณวิไลไปเห็นเข้าพอดีก็ร้องเรียกให้เจ้าของมาห้ามมันเขาก็มัวจะงุ้มง่ามงุ้มง่ามมาไม่ทันกว่าจะย้ายพุงอ้วนๆมานี่มันก็กระเดือกลงท้องไปแล้วอ่ะคุณวิไลก็ถามเขาว่าไม่สงสารมันมั่งหรือไงอึ่งอ่างอ่ะมันทำอะไรให้ไอ้พวกเป็ดมันก็ไปกินมันอย่างอื่นมีถมถืดไปแต่ดันไปกินอึ่งอ่างเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากให้มันกินเนี่ยแต่มันไปเจอเข้าเองแล้วอีกอย่างอึ่งอ่างมันมาให้เป็ดกินเองเขาก็ไม่รู้จะช่วยมันได้ยังไงคุณวิไลก็บอกว่าเป็ดเขาเนี่ยมันทุเรศจริงๆเหม็นก็เหม็นร้องก็หนวกหูเอาไปไว้ที่อื่นเถอะอย่าไปเลี้ยงมันเลยเขาก็บอกว่าเรื่องอะไรที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไข่ให้กินไม่ต้องไปเสียเงินไปซื้อไข่และอีกอย่างอาหารที่ให้พวกมันกินก็ไปเก็บเอาของที่เขาทิ้งๆมาหัวปลาที่ตลาดเนี่ยแม่ค้าทิ้งๆเยอะแยะไปอย่างเขาเนี่ยคือการเป็นอยู่อย่างพอเพียงละว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพอเพียงแท้ๆชวนให้เอาอย่างเขาบ้างจะมีเงินเหลือให้ลูกไปซื้อขนมกินโอ้ยแกพูดมากจริงๆอะไรดำนี่แกพูดเป็นขาวมีอยู่วันหนึ่งนกที่มันทำรังอยู่บนต้นมะม่วงใกล้ๆบ้านนั้นจะเป็นนกเขาหรือนกอะไรไม่รู้ลมมันแรงวันนั้นลูกของมันก็พลัดตกลงมาตกปุ๊ลงไปในเล้าเป็ดพอดีเลยเจ้าพวกนั้นนะคว้าหมับแงนหน้าอ้าปากขยอกขยอกลงคอคุณวิไลเห็นเขาพอดีอีกตอนที่เอาไปเก็บผ้าตากไว้ฝนมาลมพัดแรงเห็นแล้วก็ร้องห้ามพวกมันอย่ากินเร็วเข้าช่วยลูกนกด้วยช่วยด้วยไอ้เจ้าของเป็ดนั่นก็ยังเคยอะแหละกว่าจะเลื้อยออกมาได้จากบ้านพวกเป็ดผีนรกนั่นมันก็ขยอกลูกนกหายลงคอไปเรียบร้อยแล้วเวรกรรมไม่น่าสงสารมันคุณวิไลก็พูดลอยๆข้ามกำแพงรั้วโอ้ยแย่แย่แบบนี้แย่เขาได้ยินแล้วจะฉุกใจคิดบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบพอดีปีนั้นไข้หวัดนกระบาดรุนแรงไข้หวัดนกนี่ไม่ว่าใครก็กลัวเป็ดไก่ตายกันเป็นเบื่อเขาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ยกเล้ากันเลยทีเดียวนกพิราบนกอะไรต่างๆก็บินอยู่ก็ตกลงมาตายสร้างความหวาดผวาให้เป็นอย่างมากทีเดียวทีนี้เป็ดเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ปีกมันก็เป็นนกประเภทหนึ่งที่นี่มาอยู่ติดบ้านเลยคุณวิไลคนหนึ่งละที่ไม่ยอมทนรอให้ไข้หวัดนกมันมากินก็เลยพูดกับเจ้าของเขาไปตรงๆว่านี่เป็ดนะมันจะเอาไข้หวัดนกมาให้นะเอาไปไว้ที่อื่นซะเถอะหรือจะทำอะไรก็ทำเข้าสักอย่างดีก่อนที่คนแถวนี้จะล้มหายตายจากไปด้วยไข้หวัดนรกเนี่ยเขาก็ถามว่าจะให้ทำยังไงอ้าวก็ไม่รู้หรือว่าจะทำยังไงก็ยังจะมาย้อนถามอีกที่นี่บ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ซีกซ้ายมือเนี่ยเขาก็ช่วยกดดันด้วยให้เอาไปที่อื่นเอาไปไว้ปล่อยบ้านนอกคอกนาอะไรก็ทำได้ทำเข้าสักอย่างให้มันพ้นไปจากละแวกเนี่ยเขาก็บอกเสียดายมันกำลังไข่ดีเลยคืนนึงไข่3ฟองเต็มๆเลยว่างั้นคุณวิไลก็ขู่ว่าไม่อย่างนั้นจะโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการนะระวังติดคุกก็แล้วกันท่าทางเขากลัวๆอยู่เหมือนกันก็รีบขอร้องบอกอย่าแจ้งเลยเดี๋ยวเขาจะจัดการเองคุณวิไลก็บอกเร็วๆนะทำทันทีเลยถ้าขืนรอช้านี่แจ้งจริงๆด้วยเขาก็บ่นเสียดายแต่ก็จำใจต้องจับเป็ด3ตัวใส่ลังกระดาษที่เจาะรูไว้แล้วยกขึ้นมัดท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเมียเขาบอกว่าเอาไปไว้บ้านน้องสาวที่อยุธยาคุณวิไลก็ถอนหายใจโล่งอกสบายใจไม่ต้องหวาดผวาไข้หวัดนกอีกต่อไปพออยู่ต่อมาข่าวไข้หวัดนกซาซาไปเขาก็ไปเอากลับมาเลี้ยงต่ออีกคุณวิไลตื่นนอนวันอาทิตย์ได้ยินเสียงกราบกราบกราบก็รู้เลยว่าเสียงอะไรโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยเอากลับมาทำไมกันอีกคุณวิไลเจอหน้าเขาก็ถามไปตรงๆไม่อ้อมค้อม
ขาก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคุณวิไลไม่ชอบก็มันเป็ดของผมอ่ะแล้วคนอื่นอ่ะเป็นไข้หวัดนกก็จะว่ายังไงอ่ะเป็ดพวกนี้มันไม่มีเชื้อหรอกมันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเป็ดอื่นแล้วถ้าเป็นน่ะมันก็อาจจะไปติดมาจากที่อื่นก็ได้ไม่ใช่มีแต่เป็ดพวกนี้นี่นกก็มีเชื้อไข้หวัดไก่ก็มีอย่ามาโทษถ้าเป็ดบ้านผมอยู่เลยมันไม่ถูกต้องอ่ะนี่อย่าหาว่าขู่นะฉันจะแจ้งนะอย่าแจ้งนะถ้าแจ้งนี่จะเอาเป็ดโยนเข้าไปในบ้านเลยแหละคุณวิไลก็ตกใจที่เขาจะทำอย่างนั้นนะเขาทำจริงๆในคนนี้บ้าๆอยู่ด้วยอย่านะอย่าทำอย่างนั้นนะลูกฉันยังเล็กนะเด็กเล็กๆนั้นติดโรคง่ายแกก็เป็นห่วงลูกชายตัวเล็กที่อยู่อนุบาล2คุณวิไลยอมรับว่าต้องอดทนกับครอบครัวเลี้ยงเป็ดนี่อย่างมากไม่รู้เวรกรรมอะไรแต่แล้วก็ได้ยินเขาบ่นว่าเป็ดนะมันไข่บ้างไม่ไข่บ้างแล้วก็หนักเข้าพวกมันก็หยุดไข่ไปดื้อๆเท่านั้นเองที่เขาเริ่มพูดเรื่องจะเอาเป็ดไปทำอะไรดีเพราะมันไม่ไข่แล้วฟังดูก็เหมือนว่าเขาอยากจะฆ่าเป็ดพวกนี้วันหนึ่งก็ได้ยินเขาพูดโทรศัพท์จะเอาเป็ดไปให้ใครสักคนแต่ว่าทางโน้นเขาไม่ยอมรับเขาโมโหมากก็พูดว่าอะไรวะให้ฟรีๆยังไม่เอาเองก็เป็ดแก่แล้วไม่ไข่แล้วใครเขาจะเอาไปทำไมแล้วตอนนั้นคนเขาก็ยังกลัวไอ้เรื่องไข้หวัดนกกันอยู่ด้วยเสร็จแล้วก็ได้ยินเขาคุยกับเมียว่าบอกให้เป็ดน้องสาวทางโน้นก็ไม่เอาเขาพูดอีกทำนองว่าเขาจะเชือดทำเป็ดพะโล้ว่าอย่างนั้นดูเหมือนเมียเขาจะขัดไม่ให้ทำเขาก็เลยพูดว่าไม่กินก็ได้แต่ไม่เลี้ยงแล้วเบื่อต้องคอยให้อาหารมันกินมันไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วไข่ก็ไม่ไข่วันหนึ่งเงียบเสียงเป็ดคุณวิไลก็ถามเมียเขาก็ได้รู้ว่าเขาเอาพวกมันไปปล่อยในคลองใกล้หมู่บ้านให้พวกมันหากินกันเองคุณวิไลมารู้ตอนหลังว่าแถวนั้นมีป่าไผ่ขึ้นอยู่ตามชายคลองตะกรวดตัวเงินตัวทองนี่ชุกชุมมากเหลือเกินแล้วลองคิดดูเถอะว่าเป็ดพวกนั้นมันจะรอดได้ยังไงมันมีอาวุธเขี้ยวเล็บอะไรบ้างจะไปสู้กับพวกตะกรวดตัวเงินตัวทองไม่มีหรอกมีแต่โดนกินอย่างเดียวคุณวิไลบอกไม่อยากคิดเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นคนอย่างนั้นทำอะไรไม่คิดบ้างเลยอายุก็ไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่เด็กแล้วโตแล้วหัวล้านด้วยทำตัวยังกับเด็กทารกคุณวิไลก็คาดว่าเป็ดพวกนั้นนะแค่คืนเดียวก็ไม่เหลือแม้แต่เศษกระดูกชีวิตของในคนนี้หมายถึงเจ้าของเป็ดเนี่ยหลังจากนั้นก็ลุ่มลุ่มดอนดอนเท่าที่คุณวิไลรู้เห็นก็ไม่เห็นจะมีความสุขอะไรมีปากเสียงกับเมียด่าเมียดุเมียปากคอเลาะร้ายเป็นผู้ชายที่ร้ายกาจยิ่งแก่ก็ยิ่งอารมณ์ประหลาดหลายปีต่อมาวันหนึ่งก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะกับเมียรุนแรงหนักหน่วงถึงขั้นขึ้นมึงขึ้นกูกว้างปาข้าวของเสียงดังโครมครามสนั่นไปหมดมารู้อีกทีก็ไม่เห็นเมียเขาอยู่ที่บ้านอีกแล้วตามธรรมดาเห็นไปซื้อกับข้าวตอนเช้าๆทุกวันแต่หลังจากคืนนั้นก็ไม่เห็นหน้าอีกก็เลยรู้ว่าเมียหนีไปแล้วแต่ว่าลูกๆ ก็ยังอยู่กันแบบไม่มีความสงบสุขอะไรเพราะว่าตัวพ่อเนี่ยเป็นคนขี้บ่นมากพูดจากับลูกก็ไม่น่าฟังอะไรเลยอยู่ต่อมาพอลูกสองคนเขาเรียนจบพวกเขาก็พากันไปทำงานที่อื่นทำงานได้ไม่นานก็มีแฟนกันทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวกันไปแต่งงานแล้วก็มาอยู่กับพ่อละพากันไปอยู่ที่อื่นเขาก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวต้องช่วยเหลือตัวเองบ่นตัวเองด่าตัวเองอะไรของเขาก็ไม่รู้อยู่คนเดียวอะคนเราอายุมากโรคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะเป็นทีงหลายโรคเลยทีเดียวทั้งเบาหวานความดันไขมันเกาย่ำแย่นะผอมเดินกระย่องกระแย่งโรครุมเร้าได้ยินเขาบ่นอยากตายอยากตายแต่ยังไม่ตายหรอกคงจะต้องทรมานอีกนานเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่ปรากฏว่ามีคนไปเจอแกนอนตายอยู่ไอ้ตรงไอ้เล้าเป็ดเก่าของแกนั่นแหละหลังบ้านนั่นแหละคงเหม็นๆนั่นแหละคงจะต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างนอนดมขี้เป็ดตัวเองจนตายเวรกรรมบาปบุญเดี๋ยวพักสักครู่ครับ